หากใครอยากเรียนรู้วิธีเพาะเห็ดป่าหายากราคาแพงเห็ดละโงกต้องแวะไปดูที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปราศสุขภาพเขาวงตำบลกุดสิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์มีนายพงศักดิ์นางวรรณรัตน์นวลบัตรสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของทั้งคู่ทำสวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดบนพื้นที่17ไร่รวมถึงเพาะเห็ดป่าเห็ดละโงกบนคันนาและผลิตเชื้อเห็ดขายมีรายได้จากการขายผลผลิตในสวนเฉลี่ยแต่ละเดือนจำนวนไม่น้อยนายพงศักดิ์บอกว่าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเห็ดละโงกจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีประสบการณ์หาเห็ดบนภูเขาว่าเห็ดแต่ละชนิดเกิดขึ้นใต้ต้นไม้ประเภทไหนบ้างและคิดต่อว่าทำอย่างไรจึงจะยกเอาเห็ดป่ามาไว้ในที่นาของเราได้ที่สุดจึงรู้ว่าเห็ดละโงกมักจะเกิดใต้ต้นกระบากและต้นยางนาในปีพ.ศ.2552จึงนำเอาต้นไม้ทั้งสองชนิดมาปลูกบนคันนาแล้วรดด้วยน้ำหัวเชื้อเห็ดละโงกที่ทำขึ้นเองซึ่งหัวเชื้อเห็ดละโงกได้มาจากการนำเห็ดละโงกที่โตเต็มที่แต่ยังไม่แก่มาปั่นกับน้ำฝนและน้ำจุลินทรีย์จาวปวกแล้วบรรจุปิดฝาเห็ดละโงกที่ออกใต้ต้นกระบากและยางนาบางส่วนเก็บไว้ทำอาหารบางส่วนขายกิโลกรัมละ400บาทส่วนหัวเชื้อเห็ดละโงกขายขวดละ200บาทในสวนเกษตรยังขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกข้าวปลูกผักปลูกไผ่ป่าไผ่หวานและเพาะต้นก้ากระบากและต้นยางนาขายอีกด้วยทุกวันนี้มีอาหารมีรายได้พออยู่พอกินและเหลือเก็บออมชีวิตมีความสุขไม่เดือดร้อน